สวัสดีครับ FC ทุกๆคนครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับที่เข้ามารับชมช่องผมก็มี FC เพิ่นถามมาหลายครับเพิ่นอยากให้เฮ็ดแบบงานแบบบ่ยากคักว่าซั่นงานแบบว่าเอาไปขายตามตลาดนัดเวลาเฮาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเฮาอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านหยังเฮาจังซี่นะครับตลาดนัดตามบ้านเฮาครับแบบให้มันขายง่ายๆนะครับผมก็เคยสอนลงไปหลายเทื่อแล้วล่ะครับแต่ว่าเพื่อนเพิ่นก็ถามมาหลายเพิ่นว่าเฮ็ดแบบง่ายๆเนี่ยกันแบบทักเบิดเส้นตั้งแต่ไปขายจักสิไปขายใส่จังซี่นะครับขายยากๆเอาแบบเวลาเฮาไปขายได้ราคาบ่ต้องแพงมากครับมื้อนี้ก็เลยสิมีอันมาแนะนำครับนี่ครับมาแนะนำแบบง่ายๆครับแบบเคยทักให้เบิ่งแล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนที่เพิ่นยังบ่เคยเบิ่งกะมื้อนี้สิเฮ็ดให้เบิ่งนำกันครับซอยข้อแบบว่าขายง่ายทำง่ายครับเพื่อนก็สามารถทำได้ครับแล้วก็เอาไปขายเป็นรายได้เสริมนี่ครับมาเบิ่งน้ำกันครับผมอุปกรณ์ก็อันแรกก็คือเชือกลมครับเชือกลมได้ทุกแบบครับเชือกลมแบบธรรมดาหรือว่าเชือกลมแบบแข็งๆก็ได้ครับนี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือเชือกลมแล้วก็งวงครับแล้วก็เชือกเทียนครับเชือกเทียนครับเชือกเทียนเบอร์2ครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับสิ่งที่ต้องมีพวกนี้ก็หาซื้อได้นะครับผู้ใดบ่ทันฮู้หม่องซื้อก็โทรมาถามผมได้ครับผมมีเบอร์ร้านเขาให้ผมมีเบอร์ร้านเขาส่งถึงบ้านเลยครับพวกครับนี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับนี่ผมใส่เชือกล่มขนาดกลางครับบ่แม่นแบบใหญ่แล้วก็บ่แม่นแบบน้อยมากครับเชือกล่มนี่ก็ซื้อมาเป็นหมุนม้วนครับแล้วเฮาก็มาตัดนี่ครับมื้อนี้สิเฮ็ดแบบปรับสั้นยาวได้ความยาวของเชือกล่มก็เฮาต้องตัดไว้ประมาณนี้ครับประมาณ33นิ้วนะครับค่อนข้างยาวครับเพราะมื้อนี้ผมสิเฮ็ดแบบปรับได้ลูดได้นี่ก็เคยเฮ็ดลงไปแล้วเด้อครับแต่เพื่อนที่เพิ่นเข้ามาเบิ่งใหม่มาติดตามใหม่เพิ่นบ่ทันเข้าใจหรือว่าบางคนเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นบ่ทันเข้าใจก็มาเบิ่งใหม่เนาะครับเนาะเฮ็ดให้เบิ่งแบบเป็นความรู้สําหรับเพื่อนที่เอาไปเฮ็ดขายตามตลาดนัดหารายได้เสริมครับซุมื้อนี้เฮาเฮ็ดงานมันบ่พออยากพอกินครับเฮาก็ต้องมีหาเฮ็ดอีหยังเสริมนี่ครับนี่ตัดมาแล้วผมก็สิมาเฮ็ดห่วงก่อนครับคือมาพันห่วงก่อนอันดับแรกพันห่วงก่อนดับเพื่อนคนใดที่เฮ็ดเป็นแล้วก็บ่เบิ่งก็บ่เป็นหยังครับอันนี้สําหรับเพื่อนที่เพิ่นเข้ามาใหม่เป็น FC ใหม่เพิ่นก็มาเบิ่งเพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นอยากมีรายได้เสริมครับนี่ครับพันธุ์ธรรมดานี่แหละครับพันธุ์นี่มันอยู่ไอ้ลวดตัวนี้แนะนําให้เป็นลวดห่วงเลดเป็นห่วงเลดครับเป็นห่วงเลดจะดีสุดเพราะว่าจังบ่ขึ้นสนิมครับพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอาห่วงเลดห่วงเลดมันก็สิขึ้นสนิมห่วงเลดมันราคาถูกกว่าครับนี่ครับไผอยู่ว่างๆก็ให้เมียให้ลูกนางพันธุ์ตัวนี้ไปให้ครับสิได้เร็วเฮ็ดออเดอร์หลายๆครับนี่ครับแล้วเฮาก็มาใส่ตรงกลางครับหาจุดกึ่งกะนี่ครับเฮาก็มาจับเบิ่งว่ามันตรงกลางบ่ตรงกลางเฮาก็เลื่อนหานี่ครับวิธีเฮ็ดครับเลื่อนหาจนมันตรงกลางครับแล้วก็มัดให้แน่นก็บ่ต้องแน่นมากเพราะว่าเฮาสิได้มาถักทับอยู่ครับ
นี่ครับมัดจังสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ตัดแล้วก็ร่นไฟนั่นครับนี่มันอยู่กึ่งกลางมาจับเบิ่งกึ่งกลางนี่ครับง่ายๆครับซอยแบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็สีวันนี้สีทักเหลืองแดงดำครับแล้วแต่สีเขาสีเหลืองนี่เป็นเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนเบอร์2นะครับเอามาทักตรงกลางนี่ครับประมาณนี้ก็ได้ครับบ่ต้องยาวมากนี่ครับสีมาทักตัวนี้ครับนี่ครับหลังจากนั้นก็มาขึงให้ตึงครับเฮามัดได้ครับยังก็ได้คุกไม้คุกไหลเสาเฮียนเหี่ยวดาวครับนี่ครับขึงให้ตึงเพื่อสิทักครับบัดนี่เพื่อจะทักเดี๋ยวจับขากล้องดีๆก่อนมันจะติดผ้าง่ายขากล้องก็ได้มันจะพาง่ายเงิบนี่ให้ตึงเดี๋ยวเราก็มาถักนี่ครับปึ๊บน่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสองกำมัดคือกันปล่อยเฮ็ดนะครับเพื่อนสิคนที่เพิ่นอยากเฮ็ดเป็นเพิ่นก็สิได้เข้าใจคนที่เฮ็ดไปแล้วก็สิอาจสิว่าโอ้ยง่ายๆนึงแม่นแล้วเฮ็ดแล้วได้แล้วนี่ครับเส้นแรกครับนี่ครับเส้นแรกก็จับขึ้นครับจังสิครับปึ๊บนะเป็นที่สองสีเหลืองทับขึ้นสีแดงนะครับสีดำพวกสีนี่เขาสีเหลืองเขาสีใดก็ได้นี่ครับทับขึ้นข้างบนก็สีดำครับสอดเครื่องสีเห็นบ่เนาะผู้เป็นอยากเป็นนี่บาดมาถึงห่วงนี่สอดเข้าห่วงเลยครับมันจังสิแน่นนี่สอดเข้าห่วงเข้าห่วงน่ะอันนี้ก็สอดเข้าห่วงให้ล็อกไปเลยนะนี่อันนี้ส่วนตัวนี้ก็สอดเข้าไปปากน่ะอันน้องจะเฮ็ดเป็นเขาก็ต้องเอามาลองเฮ็ดไปเลยนะนี่ครับยีแดงก็สอดเข้าไปหนักบาดนี่ขามมาเลยครับขามมาเลยปึกเนี่ยมันแน่นเลยนะครับล็อกแน่นเลยข้ามมาเลยข้ามมาเลยก็สีแดงนี่นี่ครับทับทับนานทับไปเรื่อยเรื่อยเบิ่งให้มันซ้ำๆกันให้มันสวยงามครับเพราะมันขางหนึ่งสั้นก็สีเหลืองเนาะทับไปทับไปนั่นได้แล้วพี่น้องนี่แน่นเลยแน่นแน่นแน่น
นิกรนลนเชือกพวกนี้มันต้องล้นไฟอย่างเดียวมันถึงอยู่เชือกเทียนนั่นนี่ครับหลังจากทักสีเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งนี่ครับปลายก็สีใส่เสื้อสีดำนี่ครับผูกตรงปลายนี่ผูกตรงปลายผูกตรงปลายระหว่างทั้งสองข้างครับนี่นี่ครับหลังจากนั้นนี่นี่ครับผูกตรงปลายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจับอีกส้นหนึ่งมาไว้ส้นหนึ่งเบิ่งดีๆเด้อนี่ปฏิมาครับนี่มัดให้มันอยู่มันสิได้นี่เขาก็มาล้นไฟครับเขาสิให้ปรับได้ครับนี่รูดได้นี่สามารถรูดได้ไหนล่ะไปแจ็คก็ได้ไปว่างสิงานรูดนี่ครับมองปลายเขาก็ตัดตัดแล้วก็ไปแจ็คล้นครับมันติดได้บ่หลุดครับนี่ครับนี่มันสามารถหลุดได้ปึ๊บปึ๊บปรับสั้นยาวได้กับส่วนข้างนี้ก็เฮ็ดคือกันบัดขั้นตอนมันก็ยุ่งยากให้จักหน่อยเด้อครับถ้าผู้ใดขี้ข้านเฮ็ดหรือว่าบ่อยากเฮ็ดอยากรับไปขายก็โทรมาได้ครับผมก็เฮ็ดส่งครับส่งเสร็จละ10บาทใครขยันเฮ็ดก็เฮ็ดเอาโทรมาได้นะครับ0853679443ใครขี้ข้านเฮ็ดอยากรับไปขายเลยเฮ็ดมันก็ใส่เวลาปวดหลังปวดเอวที่อาคารวะ ใครว่าโอ้ยขี้ข้านเฮ็ดดอกมือและหนักครับง่ายๆครับมาเอากระติกเฮ็ดนะเรียบร้อยนะปรับได้รูดได้ปรับสั่นปรับเหย้าได้ครับเฮ็ดขายได้ครับปรับยาวก็ได้ปรับยาวก็ได้สั้นก็ได้เนี่ยเอาละมื้อนี้ก็แค่นี้แหละครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากกลับไปขายก็โทรมาได้ครับส่งราคา10บาทนี่ครับผมเฮ็ดเวลาอยู่ครับผู้ใดขี้คานเฮ็ดหรือใครสิไปเฮ็ดเองก็แล้วแต่ครับนี่ผมเฮ็ดเป็นหลายอันครับมื้อนี้ก็แค่นี้แหละครับผมดีไม่แห้งสุคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนำเด้อเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆผู้ใดขี้คันทักกะติดต่อมาได้ส่งเส้นละ10บาท0853679443ครับ